จุดหนึ่งมีรายงานจากที่ปัตตานีค่ะในพื้นที่ผู้ประกอบการเขาบอกปรับเต็มที่แล้ว Delivery ออนไลน์แบบที่ตลาดนัดที่ลำปางทำเมื่อสักครู่ปัตตานีก็ทำมาแล้วปรับกันทุกวิถีทางจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะแต่หลายร้านยอมรับว่าถึงวันนี้ไม่ไหวแล้วแบกต้นทุนไม่ไหวต้องขอปิดกิจการชั่วคราวไปก่อนค่ะนี่เป็นร้านอาหารชื่อดังในย่านสายมอ.เมืองปัตตานีครับขายอาหารและน้ำเป็นร้านประเภทนั่งชิลปรับตัวไม่ง่ายนะครับในสถานการณ์แบบนี้เพราะไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคไม่ตอบโจทย์กับการทำเดลิเวอรี่ทำให้พี่โอมหรือว่าคุณอัสลามตัดสินใจปิดกิจการชั่วคราวครับหลังจากที่สบค.ประกาศห้ามนั่งทานที่ร้านพอเรามีโควิดคนแรกของปัตตานีเข้ามาที่ร้านเราทำให้ร้านเราทั้งยอดขายก็ดิ่งลงร้านเราเป็นร้านที่คนเขานิยมกันทานที่ร้านมากกว่าที่จะซื้อกลับบ้านเนี่ยการที่เราทำ delivery เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เลยยอดขายเรากับไอ้ยอดที่เราต้องจ้างลูกน้องไอ้ยอดที่เราต้องจ่ายไปกับค่าของอะไรเงี้ยใน1สัปดาห์เนี่ยมันติดลบตลอดเราก็เลยตัดสินใจคุยกับลูกน้องเราตรงๆว่าเราจำเป็นต้องปิดร้านถ้าถามว่าเราประคองแบบนี้มันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะหนึ่งการบริโภคของคนที่จะสั่งDeliveryมันก็น้อยลงหลายร้านในพื้นที่ปัตตานีพยายามปรับมาตรการในร้านให้มีความปลอดภัยนะครับปรับบริการแบบDeliveryรวมถึงรูปแบบอื่นกันมาหลายรอบเพื่อประคองให้อยู่รอดครับตอนนี้คือรอบที่3แล้วก็3ครั้งแล้วค่ะเราเริ่มปรับตัวมาตั้งแต่ตอนที่ก่อนโควิดอีกเราก็เลยเริ่ม delivery ทำช่องทางให้ลูกค้าเนี่ยได้สั่งโดยตรงกับเราเลยเราก็ทำเป็นรูปเล่มเมนูนะคะก็คือไปวางตามหน่วยงานราชการเลยเอาเพจไปให้ลูกค้ารู้จักในแพลตฟอร์มออนไลน์บางร้านก็ปล่อยเซ้งแล้วเขาก็ไม่ไหวกับภาระต่างๆที่เขาอาจจะต้องเจอเนาะตอนนี้แย่เลยค่ะตอนนี้กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารในปัตตานีรวมกลุ่มการเสนอทางออกครับโดยเสนอโมเดลการกลับมาเปิดนั่งกินที่ร้านโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกติกาที่ร่วมกันออกแบบมาช่วยกันดูแลควบคู่ไปกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้นครับได้ความว่ายอดของปัตตานีมันเยอะมากในแต่ละวัน200อัพ200อัพปัตตานีเองต้องมีมาตรการในการอนุญาตให้เปิดร้านเป็นทีละร้านละร้านไปโดยมีชมรมมีปกครองและก็มีสาธารณสุขเป็นคนดูแลเรื่องนี้ในการอนุมัติแต่ละร้านให้เปิดได้เปิดแล้วมีมาตรการอะไรบ้างมีเจลล้างมือมีระยะห่างระหว่างโต๊ะ1เมตรแต่ไม่สามารถนั่งได้แค่ทดลองทําเราก็ต้องทําอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพื่อที่ว่าเมื่อไหร่ที่เรานําเสนอให้กับผู้ใหญ่ดูแล้วอ่ะนี่คือของจริงเราพร้อมที่จะเปิดละแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ร้านไหนไม่ทําตามที่กฎที่เราตั้งเอาไว้เงี้ยก็จะสั่งปิดเป็นหลายๆไป